เอาละครับผมทุกท่านตอนนี้คุณกำลังรับชมเปรมเองชาแนลนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาสอนการต่ออินเทอร์เน็ตจากมือถือของเราเนี่ยฮะใช้มือถือของเราเป็นตัวปล่อยอินเทอร์เน็ตให้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้มือถือของเราเป็นตัวรับสัญญาณ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตให้คอมพิวเตอร์ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยครับไม่มีเสาหรือว่าไม่มีชิปรับสัญญาณ Wi-Fi คือถ้าเป็น PC ตั้งโต๊ะส่วนใหญ่ที่เราประกอบเองมันจะไม่มีตัวรับสัญญาณ Wi-Fi อยู่แล้วใช่มั้ยแต่ถ้ามันเป็นโน้ตบุ๊กมันจะมีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าโน้ตบุ๊กของใครแบบตัวรับสัญญาณ Wi-Fi เจ๊งพังก็สามารถใช้วิธีนี้ได้อ่ะเดี๋ยวเราจะมากันที่วิธีแรกก่อนเลยครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูที่หน้าจอคอมผมก่อนเลยครับตอนนี้มันมีอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับในหน้าจอคอมของผมเดี๋ยวผมจะทำการถอดสายแลนออกให้ดูกันไปเลยครับว่าผมต่อจากมือถือจริงๆฮะนี่นะครับสายแลนคอมพิวเตอร์ของผมยังเสียบอยู่ที่ตูดคอมของผมตอนนี้คอมผมยังใช้เน็ตได้ปกติเดี๋ยวผมจะถอดสายแลนออกเลยนะครับผมแล้วก็จะไปสอนวิธีการต่อเน็ตจากมือถือเข้าคอมพิวเตอร์ให้ดูกันจะเลยว่าเราต่อเน็ตจากมือถือจริงๆนะฮะไม่ได้เฟกนะครับผมสามารถใช้งานได้จริงเดี๋ยวผมจะถอดเลยปึ๊บนี่ถอดออกเลยเดี๋ยวเราไปดูที่คอมนี่ฮะตอนนี้คอมผมเล่นเน็ตไม่ได้นะฮะเป็นกากบาทแล้วนะตรงนี้เห็นไหมมันเป็นกากบาทแล้วถ้าไม่เชื่อใช่ไหม Google เลยเสาโดดดึงดึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อจากเน็ตจากมือถือไปที่คอมพิวเตอร์กันดีกว่าครับขั้นแรกนะครับให้เราเปิดอินเทอร์เน็ตมือถือของเราก่อนนะครับเนี่ยครับอย่างตามรูปนี้ผมเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วขึ้น 4G เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปแล้วเราก็ทำการเสียบสาย USB นะครับเข้ามือถือแล้วก็ไปต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็กดอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เข้าถึงอุปกรณ์ของเรานะครับตามรูปเลยคราวนี้เราเข้าไปที่ตั้งค่าครับผมแล้วก็เลือกคำว่าเพิ่มเติมนะครับตามรูปภาพนี้ได้เลยฮะหลังจากนั้นก็ไปที่เมนูนี่เลยครับการปล่อยสัญญาณและฮอตสปอตแบบพกพานี่ครับคลิกเข้าไปเลยแตะเข้าไปเลยครับผมหลังจากนั้นเราก็ติ๊กตรงนี้เลยครับตรงที่เขาเขียนว่าการปล่อยสัญญาณผ่าน USB นี่ครับเราก็ติ๊กตรงนี้เลยนี่ครับพอเราติ๊กเสร็จมันก็จะเป็นสีน้ำเงินฟ้าแบบนี้ครับผมก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูที่คอมกันเลยครับโอเคตอนนี้นะครับผมได้ทำการแชร์เน็ตจากมือถือของผมเนี่ยให้คอมพิวเตอร์แล้วเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้มันเป็นไดโนเสาร์นะแต่คราวนี้มันเล่นได้ปกติแล้วแสดงว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์ของเราสามารถเล่นได้แล้วก็คือเราปล่อยจากมือถือนั่นแหละให้นะฮะเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็จะมีเน็ตเวิร์กขึ้นมาตอนแรกมันก็จะเป็นรูปโลกแล้วก็กากบาทไปแต่ว่าตอนนี้เราแชร์เน็ตให้คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วก็ความเร็วอินเทอร์เน็ตมันจะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจเน็ตที่เราสมัครนะครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับมือถือของเราว่ามันรับสัญญาณได้เร็วแค่ไหนนั่นแหละตัวนี้ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับถ้าเราสมัครเน็ตเร็วเราก็จะได้ความเร็วเน็ตเล่นในคอมที่เร็วถ้าเราสมัครอินเทอร์เน็ตไม่เร็วมันก็ได้ช้าๆครับแต่ว่าถ้าเล่นในคอมผมแนะนำให้สมัคร6เมกขึ้นไปนะครับผมแนะนำเลยว่าต้องเอาอินเทอร์เน็ตความเร็ว6เมกขึ้นไปถ้าคุณจะเล่นเน็ตในคอมพิวเตอร์นะคือปล่อยจากมือถือนี่แหละแชร์ให้ผมแนะนำเป็นเน็ต6เมกขึ้นไปมันถึงจะเล่นได้ไม่ขัดใจอ่ะสำหรับตัวผมนะสำหรับตัวผมเพราะว่าผมเคยสมัคร1เมกเคยสมัคร2เมก4เมกแล้วเล่นมันก็แบบขัดใจอ่ะแต่ว่าสมัคร6เมกขึ้นเนี่ยคือสบายใจและเล่นอะไรได้หมดเลยนะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะใช้ data หรือว่าใช้การโหลดข้อมูลเยอะกว่าในมือถือคุณเล่น1เมกในมือถือคุณอาจจะไม่หงุดหงิดแต่ถ้าคุณมาเล่น1เมกในคอมคุณจะรู้เรื่องเลยว่าแม่งเอ้ยเน็ตเหี้ยอะไรเนี่ยอ่ะวิธีนี้ก็จบไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่2ครับผมวิธีการที่2นะครับก็คือทำให้มือถือของเรานะครับเป็นตัวรับสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ปล่อยให้คอมพิวเตอร์วิธีการนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับวิธีการแรกครับเพียงแค่เราเริ่มต้นใหม่แต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากเปิดอินเทอร์เน็ตมือถือมาเป็นเปิด Wi-Fi ไว้ก่อนนะครับผมขั้นตอนแรกเราจะเปิดอินเทอร์เน็ตมือถือไว้ก่อนใช่ไหมแต่ขั้นตอนนี้ก็คือเราแค่กลับมาเปิด Wi-Fi ไว้ก่อนแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยครับเสียบสาย USB แล้วก็อนุญาตให้คอมพิวเตอร์เข้าถึงอุปกรณ์ของเรานั่นเองหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมเลยครับผมแล้วก็มาเลือกที่คำว่าเพิ่มเติมครับแล้วก็ไปแตะที่การปล่อยสัญญาณและฮอตสปอตแบบพกพาเหมือนขั้นตอนแรกเลยครับหลังจากนั้นก็ติ๊กตรงที่การปล่อยสัญญาณผ่าน USB ตรงนี้ครับให้เป็นสีฟ้าเหมือนเดิมครับผมเนี่ยฮะพอมันเป็นสีฟ้าอย่างนี้เราก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตจากมือถือของเรานะครับที่รับสัญญาณ Wi-Fi มาในคอมได้แล้วก็คือเน็ตจาก
Wi-Fi จะเข้ามาในมือถือก่อนและมือถือก็จะส่งมาให้เราก็เปรียบเสมือนมือถือจะเป็นตัวรับสัญญาณ Wi-Fi แทนนะครับผมง่ายๆเลยอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปดูในคอมกันเป็นไงวิธีการที่2กับวิธีการที่1ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับแค่เปลี่ยนจากเราเปิดอินเทอร์เน็ตมือถือมาเป็นเปิด Wi-Fi แทนนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็กดแทบจะเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าวิธีการที่2นี้ก็คือเราต้องมี Wi-Fi เราถึงจะเล่นได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาเทสความเร็วให้ดูนะครับผมว่ามันเร็วไหมผมเทสสปีดเลยตอนนี้ผมใช้ Wi-Fi ของบ้านผมนะปกติเวลาผมเทสเนี่ยความเร็วมันจะอยู่ที่ประมาณ100เมกประมาณนี้แหละแต่เรามาลองดูกันว่าถ้ารับสัญญาณ Wi-Fi จากมือถือแล้วแชร์ให้คอมเนี่ยมันจะเร็วถึง100เมกหรือเปล่าอันนี้ผมว่าไม่น่าถึงอ่ะเพราะมันเป็น Wi-Fi 2.4 อยู่ของผมอ่ะสตาร์ทเลยเดี๋ยวมาดูความเร็วกันครับโอ้โห8เมกเองเหรอวะเฮ้ยทำไมมือถือเรารับสัญญาณ Wi-Fi ได้ช้ามากเลยอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอ8เมกเองเหรอเฮ้ยดูเว็บใหม่สิเว็บอื่นมีไหมเว็บของ TOT สิเดี๋ยวดูสิเพราะว่าบางทีผมเช็คแต่ละเว็บอะครับความเร็วก็ไม่เท่ากันนะ8เมกจริงว่ะแสดงว่ามือถือของเราเนี่ยรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ช้าค่อนข้างที่จะช้าเลยถึงว่าเวลาเล่นบางทีอะเล่นอยู่ไกลๆอะมันไม่ค่อยเร็วเนาะมันรับสัญญาณได้ไม่เร็วนี่เองก็ประมาณนี้ครับอัปโหลดก็89เมกเหมือนกันนะฮะไม่ได้ต่างกันมากแล้วถามว่าทำไมอะทำไมเราต้องใช้2วิธีนี้ก็ในกรณีที่บางคนนะครับผมอาจจะมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอยู่ที่บ้านแล้วก็ช่วงนี้เขามีการให้กักตัวไม่ให้ไปไหนนะฮะเราก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะคอมที่บ้านเน็ตก็ไม่มีอะไรเงี้ยหรือว่าโดนเน็ตโดนตัดแต่เราต้องใช้เน็ตโดยด่วนแล้วเราจะทำยังไงเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้แชร์เน็ตจากมือถือของเราเนี่ยเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราไปอยู่หอพักหรือว่าไปอยู่ที่สถานที่ต่างๆแล้วเราเพิ่งจะไปอยู่เนี่ยเราไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนั้นน่ะตรงที่เราไปอยู่มี Wi-Fi แล้วเราก็อาจจะเอามือถือของเรารับสัญญาณ Wi-Fi ก็ได้อาจจะเป็นหอหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมหอพักอะไรเงี้ยที่เขามี Wi-Fi ให้เช่าอ่ะเป็นเดือนอะไรเงี้ยเราก็เช่าแล้วเอามือถือของเรารับสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ปล่อยให้คอมเล่นเลยคราวเนี้ยก็สบายครับผมนะวิธีนี้ทำให้เราประหยัดเงินในการที่จะซื้อตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ในคอมอ่ะเขาเรียกอะไร USB Wi-Fi ครับผมเราไม่ต้องซื้อตัวนั้นเรามีแค่มือถือเราก็ปล่อยให้เล่นได้ซึ่งวิธีนี้ผมใช้บ่อยมากตอนที่ผมไปอยู่หอพักตอนเรียนนะผมใช้วิธีนี้แหละในการปล่อยเน็ตให้คอมเล่นแล้วก็มีเน็ตทำงานมีเน็ตดูหนังโป๊อะไรเงี้ย ก็ว่ากันไปครับก็เป็นวิธีที่ง่ายนะแล้วก็แต่ก่อนนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีวิธีนี้ซึ่งเพื่อนผมบอกมาอีกทีนึงแม่งโคตรง่ายแล้วผมไปหาวิธีอื่นๆมาแม่งมันยุ่งยากอ่ะแต่วิธีนี้แม่งทำไมไม่มีใครสอนวะแล้วก็มีคนรู้ไม่ค่อยเยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้สำหรับคนที่ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เพื่อนมาสอนอ่ะผมเพิ่งรู้ซึ่งผมเคยไปเซิร์ชใน Google ก็มีแต่วิธียุ่งยากมากมายอะไรแม่งต้องแต่วิธีนี้ผมว่าง่ายสุดแล้วไปเอาลองไปใช้กันดูนะถ้าใครอยากเล่นเน็ตที่บ้านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe เพื่อที่ติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของ Channel เราสำหรับวันนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไปในเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย